เวลาเราอยู่บ้านนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของมื้ออาหารเพราะนั้นอาหารที่บ้านเนี่ยเราจะต้องทำให้ดีให้อร่อยแล้วก็คัดสรรสิ่งที่ดีๆให้กับลูกอาหารต้องดีและอร่อยโอเคมาละ delivery สั่งเอาสั่งเอาจากร้านเลยคุณทองบายนาคอนนะครับเดี๋ยวนี้เขา delivery ส่งตรงถึงบ้านเลยนะฮะอ่ะพร้อมอย่างลูกๆมาเอามาเลยนี่อันนี้บอกเลยนะฮะถ้าคุณแม่มาทำเนี่ยคุณแม่ยิ่งหนักเลยอาการหนักเลยแย่กว่าเดิมอีกแย่กว่าเดิมอีกต้มมาม่ายังไม่อร่อยอ่ะอบไม่นะจ๊ะไม่มือแม่แล้วพอพอพอตอนนี้เขามีชุดสุดคุ้มนะฮะแถมข้าวผัดแถมเนื้อกระทะร้อนกระหล่ำปีน้ำปลาแถมอะไรแถมนู่นแถมนี่ร้านเช้งร้านเช้งลูกน้องรอดเจ้านายไม่รอดก็เนี่ยฮะอยู่กับบ้านนะฮะเราก็ตารางวันเวลาเนี่ยเราใช้ชีวิตร่วมกัน24ชั่วโมงเลยเราตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยฮะเราก็ต้องดูเขาละว่าเขาจะกินข้าวอะไรต้องเรียนกี่โมงเพราะว่าเขาจะต้องมีเรียนออนไลน์กับทางโรงเรียนแล้วพอบ่ายๆปุ๊บเนี่ยเด็กๆก็จะมีกิจกรรมละเราก็จะต้องหากิจกรรมให้เด็กเล่นทุกวันแล้วก็ถ่ายลงในคลิปอัพไปเรื่อยอ่ะเล่าเรื่องชีวิตของครอบครัวเราทำอะไรกันดีอ่ะน้ำมันมันต้องใส่แล้วนะคะเฮ้ยแม่ขยิบไข่นกกระจาบไหมในเรื่องของการออกกำลังกายว่ายน้ำหรือเล่นเกมร่วมกันจนกระทั่งตอนตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยเราก็ดูทีวีด้วยกันดูซีรีส์ด้วยกันปรากฏว่าดูเรื่องแรกติดดูไปดูมานั่งดูอยู่หน้าทีวี10กว่าชั่วโมงคือตูดห่อเลือดอ่ะตูดห่อเลือดแต่พอมาเจอสถานการณ์โควิดทำให้ทุกคนต้องอยู่บ้านพออยู่บ้านบ่อยๆเข้าปุ๊บเนี่ยจะเล่นอะไรต่อดีว่าก็เลยซื้อเครื่องวิ่งวิ่งในบ้านเลยดีกว่าจริงๆแล้วแม่จูนเองเขาเป็นคนซื้อมาเพราะว่าเขาอยากจะลดความอ้วนอ่ะพออยู่บ้านมันแบบกินอย่างเดียวอ่ะจูนเขาก็เลยซื้อเครื่องวิ่งมาทุกวันนี้เขายังไม่เคยแตะเลยตั้งแต่เครื่องมาวางที่บ้านป้ากับลูกเนี่ยต้องวิ่งเกือบทุกวันว่าแล้วเดี๋ยวอยากเบิร์นละไปวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ประมาณวันละชั่วโมงหนึ่งถ้าวันไหนเหนื่อยหน่อยก็50นาทีแต่วันไหนเวลาเยอะก็ไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแต่วันไหนวิ่งถ้าเราวิ่งเยอะแล้ววิ่งเร็วมากอันนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะระวังให้ดีนะฮะระวังลูกมาดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกเจ็บตัวมาหลายครั้งแล้วคือในปกติเนี่ยถ้าเรามีเวลาน้อยนะฮะอย่างครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะวิ่งสปีดสูงแต่ถ้ามีเวลาเยอะเราก็จะค่อยๆลงมาสปีดต่ำพอดีให้เข้ากับวัยของเราให้เข้ากับอายุเห็นไหมครับอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆเลยวิ่งบนลู่หรือวิ่งในบริเวณบ้านก็ได้ถ้าบ้านมีพื้นที่น้อยๆหรือยิ่งในหมู่บ้านเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งที่ไหนก็ได้ขอให้วิ่งหรือถ้าไม่มีพื้นที่เลยกระโดดเชือกเวิร์กมากๆฮะ